มที่จะดูข่าวช่วงที่2แล้วหรือยังถ้าพร้อมมิ้งก็พร้อมกระจายนะบัด now ถึงแม้ว่าจะเลิกรากันไปแล้วแต่สาวพิมซาซาก็ยังไปไหนมาไหนกับหนุ่มว่านเหมือนเดิมจนแฟนคลับเชียร์อัพให้กลับมาเลิฟกันอีกรอบพอจะมีสิทธิ์ลุ้นไหมคะพิมค่ะก็ขอบคุณนะคะจริงๆเราทั้งสองคนก็คงรู้สึกดีแหละมันก็รู้สึกดีที่ทุกคนเอ็นดูแล้วก็อยากให้เราดีๆต่อกันอะไรเงี้ยแต่พิมพ์ก็ว่ามันใช้เวลาไปอีกสักแป๊บนึงดีกว่าเราอย่าเพิ่งแบบไปรีบตัดสินใจอะไรเงี้ยค่ะถ้ามันจะค่อนข้างสวีทที่แบบมีแบบใส่เสื้อเหมือนกันอะไรอย่างเงี้ย คือวันนั้นเผอิญใส่เสื้อบางแล้วต้องออกไปทำงานอะไรเงี้ยค่ะแล้วเขามีเสื้อเป็นเสื้อแก๊งของเขาก็เลยเหมือนแบบงั้นขอยืมมาใส่ก่อนเพราะว่ามันเดี๋ยวแบบน่าเกลียดอะไรเงี้ยค่ะก็ยังยืนยันว่ายังไม่ได้รีเทิร์นตอนนี้ก็ยังเป็นเพื่อนที่ดีต่อกันนะคะเผื่อแบบถ้าหากว่ามันจะมีวันนั้นจริงๆเราอาจจะออกมาแบบได้ยืนคุยพร้อมๆกันอะไรอย่างงี้ด้วยซ้ำไปอายุครบ27ปีเต็มสาวแนนนี่เกอร์ลี่เบอร์รี่ก็ควงแฟนหนุ่มครีนพร้อมเพื่อนร่วมค่าย RS ไปทำบุญวันคล้ายวันเกิดย้อนหลังด้วยการเลี้ยงอาหารและมอบสิ่งของให้ผู้สูงอายุที่สถานสงเคราะห์คนชราบางแค2งานนี้นอกจากหนุ่มครีนจะยกเค้กมาให้สาวแนนนี่เป่าไปปลื้มไปแล้วยังทำ MV มอบให้เป็นของขวัญอีกด้วยมันเป็นเครื่องเล่น DVD ธรรมดาแหละไม่มีอะไรนะแต่มันก็ชุดใหญ่นิดนึงแต่ว่าเราก็ไหนๆก็ซื้อให้เขาแล้วเราก็เลยทำเป็นเหมือนมิวสิกวิดีโอเหมือนวิดีโออาร์ตอย่างนั้นนะครับพร้อมกับเพลงที่เราร้องเองแล้วก็ทำดนตรีขึ้นมาเองอะไรเงี้ยฮะเรียบเรียงขึ้นมาแล้วก็เอาภาพต่างๆที่เราเกิดไปเที่ยวไปอะไรกันเงี้ยฮะมาตัดต่อ8นาทีความยาว8นาทีกว่าจริงๆก็ประทับใจก็จริงๆแซวเพราะว่าแบบว่าปกติทำเซอร์ไพรส์เราจะรู้อะไรเงี้ยเราก็จะแกล้งแซวว่าอุ้ยรู้อะไรเงี้ยแต่ว่าก็นึกไม่ถึงว่าเขาจะทำแบบเป็นแบบโอ้โหเป็นวิดีโออาร์ตอะไรเงี้ยให้ค่ะก็ประทับใจค่ะดาวกระจายขอพาไปดูการแข่งฟุตบอลการกุศลเอเชียนดรีมคัพ2012 in Thailand ระหว่างทีมไทยนำโดยแท่งศักดิ์สิทธิ์ก้าวจิรายุเคนภูมิและนักเตะทีมชาติไทยกับทีมรวมซุปตาร์นักเตะดาวดังจากทีมแมนยูอย่างปาร์คจีซองริโอเฟอร์ดินานที่มาพร้อมนักแสดงหนุ่มหล่อจากเกาหลีซงกุกกิและทีมพิธีกรจากรายการดัง Running Man คิมจองกุกและแกรี่ผลการแข่งขันทีมไทยชนะใส4ประตูต่อ2โดย2หนุ่มก้าวกับเคนนั้นเกือบยิงเข้าประตูแต่ก็ดีใจที่ได้ลงแข่งกับนักเตะดังระดับโลกในฐานะที่เป็นแฟนแมนยูอยู่แล้วด้วยฮะยิ่งเจอริโอเฟอร์ดินานกับปาร์คจีซองเนี่ยก็แบบเหมือนฝันแล้วอ่ะเหมือนแบบอยู่ที่อังกฤษแล้วอ่ะพอใจแล้วครับผมก็รู้สึกดีใจได้มาเตะกับนักเตะระดับโลกมีริโอเฟอร์ดินานด้วยใช่ครับผมเมื่อกี้ได้ปะทะมั้ยผมก็เข้าไปปะทะครับเหมือนกระสอบทรายเลยครับเขาอยู่นิ่งๆเลยฮะผมแทบจะกระเด็นนี่เดี๋ยวเขาเชิญไปเกาหลีด้วยต้องไปนะไปอยู่แล้วไปไหมจริงเหรอพี่จริงเขาเชิญไปเกาหลีเห็นผมเตะขนาดนี้ยังจะเอาไปอีกเหรออ่ะให้แฟนๆเรากระจายไปพักบ้างอะไรบ้างเดี๋ยวกลับมาอมยิ้มกับสเก็ตดาวพร้อมๆกันค่ะ